วันนี้ครบรอบ91ปีวันเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะผมพูดกันมาทุกครั้งว่าไม่ว่าครบปีไหนปีนี้ครบปีที่91อำนาจไม่เคยตกถึงมือประชาชนแม้แต่เพียงวันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในห้วงระยะเวลาต่างๆในช่วง91ปีนี้ก็เป็นการสลับอำนาจระหว่างผู้ยึดอำนาจกับนักการเมืองแต่ว่าไม่เคยมีวินาทีใดที่อำนาจนั้นเป็นของราษฎรอย่างแท้จริงตามที่รัชกาลที่7ได้ลงในราชหัตถ์เลขาเอาไว้ในการสละพระราชสมบัติว่าต้องการที่จะมอบอำนาจไปให้กับราษฎรไม่ต้องการให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆและในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือว่าไม่เคยมาถึงมือราษฎรแม้แต่เพียงวันเดียวหรือวินาทีเดียวจนกระทั่งบัดนี้ทีนี้เข้าสู่สถานการณ์ของบ้านเมืองปัจจุบันเวลานี้ทุกคนก็รอผลการไปดูม้าแข่งบางคนก็บอกว่าฮะไปดูแมวแข่งหรือว่าม้าแข่งกันเพราะว่าคนอายุ77เข้า78นั่งเครื่องบินร่วม10กว่าชั่วโมงเนี่ยที่จะไปลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยค่ะหลังขดหลังแข็งเพื่อไปดูม้าแข่งดูผ่านมือถือผ่านจอโทรทัศน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนก็สงสัยว่าไปดูแมวแข็งหรือเปล่าจริงๆอ้างว่าไปเรื่องสุขภาพอาจจะดีกว่าไหมคะเอาแต่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองพอมาแข็งก็ว่าฮะแมวแข็งหรือมาแข็งกันแน่ แต่ว่าร่องรอยต่างๆในทางการเมืองก็จะเห็นตนเห็นตัวว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปเครื่องบินลำเดียวเครื่องบินลำเดียวที่พลเอกประวิตรไปก็ต้องการให้คนเห็นว่ามีใครบ้างแต่เครื่องบินลำอื่นๆของผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายเนี่ยก็พาตามกันไปลอนดอนดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็คงจะต้องสดับตรับฟังว่าท้ายที่สุดนั้นในสนามแมวแข่งเนี่ยตกลงว่าจะเอาอย่างไรกันความเป็นจริงการคุยผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ป้องกันระบบการดักฟังเนี่ยก็ทำได้อยู่แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องคุยต่อหน้าต่อตาเห็นแววตาว่าไม่เบี้ยวกันนะดูภาษากายเพราะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจอมยุทธกันทั้งนั้นค่ะซึ่งเวลาจะแยกจากกันก็ต้องเดินถอยหลังออกไม่กล้าหันหลังออกจากห้องกันทั้งนั้นไม่รู้ว่าจะถูกเสียบกันเมื่อไหร่ดังนั้นต้องการที่จะเห็นภาษากายเพราะนี่เป็นการเดิมพันใหญ่ในทุกเรื่องราวทั้งเดิมพันความสำเร็จเดิมพันความอัปยศอดสูความน่าละอายนะครับกับความน่าชื่นตาบานเนี่ยมันเดิมพันกันทั้งสิ้นถัดจากนี้ไปเมื่อสักครู่ก็มีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมมีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าหลังจากวันที่3ไปก็นัดหมายเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทุกวันแล้วถัดจากนี้วันที่5กรกฎาคมก็เอาวันไหนก็วันนั้นบ้างก็ที่4ที่5ที่6ก็ได้ประธานสภาสักวันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในทางการเมืองแม้ว่าพยายามจะบิดพริ้วเล่นภาษาอะไรก็ตามนั้นคือมันซ้อนเงื่อนกันทั้งนั้นใช่บ้างก็บอกว่าที่อยู่ดีๆพรรคเพื่อไทยกลับหลังหันเนี่ยว่าจะให้พรรคลำดับที่1เป็นประธานสภาเนี่ยค่ะตอนนั้นกกต.ยังไม่รับรองก็มีคนส่งข่าวว่าจะไม่รับรองก้าวไกลประมาณทั้ง20คนสถานะพรรคลำดับหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ได้ยินเรื่องการไม่รับรองแต่ว่าเราฟังหูไว้หูอยู่แล้ว
พราะว่าพรรคก้าวไกลมีคำร้องเพียงแค่7คนเท่านั้นเองแต่ว่าข่าวจะแจกเนี่ยนะไม่รับรองผู้แทน20กว่าคนเนี่ยมันก็สอดคล้องและก็ด้วยความคิดความเชื่อที่เป็นประโยชน์แห่งตนก็จึงเปล่งวาจานั้นมาว่าพรรคลำดับที่1ที่ไม่เอ่ยชื่อเห็นไหมที่ไม่เอ่ยชื่อถือว่านี่เป็นแหล่งข่าววิเคราะห์ก็คือหมายความว่าพอพูด1วันปรากฏว่ารุ่งเช้ากกต.รับรองเกลี้ยงทั้ง500ทีนี้กลับหลังยังไงคือหมายความว่าลงเรือไทยท่านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่มันเป็นกระแสข่าวแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยมันได้ชี้ให้เห็นว่าการเมืองรอบนี้เนี่ยมันจะซ่อนเงื่อนที่จะแตกต่างไปจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลายครั้งทางการเมืองก็มีการซ่อนเงื่อนแต่ว่าจะไม่เท่ากับครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแลเห็นในการเลือกประธานสภาว่าพรรคเพื่อไทยเองซึ่งจะเป็นตัวแปรที่สำคัญหนึ่งจะสำแดงในนามพรรคหรือไม่ซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะใช่เพราะว่ากระแสเสียงสังคมเนี่ยความไม่อยู่กับร่องกับรอยตอนที่ต่อสู้กันว่าจะขอเฉลี่ยว่าก้าวไกลเป็นนายกพรรคเพื่อไทยก็ขอประธานสภาและยังไม่ทันได้เจรจากันอีกนะก็ประกาศสละเสียเองว่าพรรคลำดับที่หนึ่งต้องได้ประธานสภาและพรรคที่สองก็ควรจะได้รองประธานสภาทั้งสองคนแล้วก็มาได้ยินอาจารย์วันโนว่าพรรคที่3ก็ควรจะได้อีกคนเหมือนกันคือหมายความว่านี่ทางการเมืองถ้าเราติดตามละเอียดกันนั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนดำรงความมุ่งหมายที่แตกต่างกันทีนี้เนี่ยนะครับเกมใหญ่ซึ่งยังเป็นเกมเดิมกันอยู่ที่เราตั้งคำถามเรื่องการจับมือกับพลังประชารัฐมันยังดำรงความมุ่งหมายเกมนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงถ้ามันไม่มีร่องรอยอะไรเลยเนี่ยต้องตอบด้วยเสียงดังฟังชัดว่าไม่มีวันไม่มีทางจะเป็นไปได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่คนแล้วให้พี่น้องได้ไว้วางใจไปที่ไหนให้ถุยน้ำลายรดหน้าใส่เลยเอ่ะแต่ว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่ได้แสดงอย่างนั้นอึมใช้เนี่ยนะครับท่วงทำนองลีลาแบบนักโต้วาทีหรือหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามจนกระทั่งคะแนนเริ่มจะหายหมดก็มาตอบขึงขังแต่ว่าคนตัดสินใจเลือกพรรคก้าวไกลไปแล้วใช่อย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าหนึ่งถ้าตัดสินใจแลกหมัดเลยก็คือว่าด้านได้อายอดทฤษฎีนี้ก็เสนอตรงไปตรงมาก็เสนอสุชาติตันเจริญนั่นแหละคือถ้าพรรคเพื่อไทยเสนอคุณสุชาติตันเจริญคุณสุชาติก็จะหายปวดฟันจากฟันคุดทันนะครับก็คือหมายความว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเสนอเองนะแน่นอนที่สุดก็ต้องแข่งขันกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคก้าวไกลนี่นะครับถอยมาอย่างที่ผมบอกว่าก้าวไกลยอมก็ได้พรรคเพื่อไทยก้าวไกลไม่ยอมก็ได้พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่เอาก็ได้พรรคเพื่อไทยเพราะว่าจะมีคนมาเสนอคุณสุชาติตันเจริญให้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่เคยได้ยินเสียงตอบปฏิเสธจากคุณสุชาติเลยซึ่งอยู่ในระหว่างการเจ็บฟันเป็นโรคที่ห้ามใช้นี่พอดีเลยเป็นโรคที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์เพราะว่าถ้าเจ็บมือเจ็บแขนเจ็บหัวเจ็บตัวมันยังพูดได้แต่ว่าผ่าในฟันคุดเนี่ยหมอห้ามพูดให้ปิดวาจาแต่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเสนอเองก็จะหายเร็วแต่ว่าถ้าพรรคเล็กพรรคพลังประชารัฐเสนอก็ยังจะปวดฟันจนกว่าจะเลือกประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นการคาดการณ์กันทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยย่อมจะรู้สภาพมิฉะนั้นเขาไม่จัดระบบการนิ่งเงียบในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ค่ะเขาหลายคนที่ปากจี๊ดจ๊าดปากเร็ว
คอมเมนต์เร็วตอบเร็วหลายคนนิ่งอย่างผิดสังเกตค่ะเพราะว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้คิดและออกแบบเนี่ยคงจะตอบโต้กันอย่างสเปะสปะแต่ว่าคนที่กำหนดเกมในพรรคก้าวไกลนี่เขาเงียบมาหนึ่งสัปดาห์แต่ผมเชื่อว่า สัปดาห์หน้าเขาคงจะไม่เงียบแล้วเพราะว่าใครก็รู้ว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเริ่มจะห่างไกลจากพรรคก้าวไกลค่ะตำแหน่งนายกเนี่ยมันไกลเกินไปแล้วคือหมายความว่าหลุดมือไปนานแล้วแหละเพียงแต่ว่ายังอธิบายสมมุติสร้างความสุขส่วนตัวกันอยู่แต่ในโลกความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้มาตั้งแต่แรก อย่างที่ผมบอกว่าพรรคก้าวไกลคือสิ่งแปลกปลอมของบรรดานักเลือกตั้งนักเลือกตั้งในวงนี้เขาเป็นพวกเดียวกันหมดและนี่มาจากไหนก็ไม่รู้อะและก็เสร็จแล้วก็หมายความว่าเมื่อผลเลือกตั้งและกระแสสังคมบังคับเนี่ยก็รอระยะเวลาที่จะเปลี่ยนและก็จะต้องดีดตัวออกกันมาโดยเร็วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อไทยจะกล้าทำอย่างนั้นหรือเปล่า อย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่กล้าเสนอในนามพรรคก็จะปรากฏความระส่ำระสายแบบที่พูดว่ามีคนในพรรคร่วม 100% ต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคเพื่อไทยแต่แน่นอนที่สุดบรรดาแกนนำทุกคนจะกลับหลังหันครั้งที่501อ่ะว่าจะกลับมาเอาเองก็เพิ่งพูดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรค2คนพูดเหมือนกันหมดว่าพรรคลำดับที่1ตำแหน่งนี้พรรคก้าวไกลนี่นับครั้งสุดท้ายนะคุณอดิศรเพียงเกตไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคนะคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคถามว่านี่นะครับจะพลิกกันอีกรอบอ่ะดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อทฤษฎีกันว่าตราบใดที่คุณสุชาติตันเจริญยังไม่ปรีปากสละสิทธิ์เนี่ยแบบที่คุณหมอชนน่านพูดว่าถ้าเสนอตัวเองจะลุกยืนขึ้นและประกาศถอนตัวโดยทันทีถ้อยคำเดียวอันเนี้ยเรายังไม่เคยได้ยินจากปากของคุณสุชาติตันเจริญเลยและผมก็เชื่อว่าไม่มีวันจะได้ยินไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะเลือกประธานสภาแล้วจะมาอธิบายถูๆไถๆอย่างไรว่าไม่รับรู้พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้จะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ว่าไปแต่ว่าผลมันเป็นอย่างนี้แปลว่าที่ก้าวไกลและเพื่อไทยบอกว่าน่าจะเคลียร์กันจบก่อนวันที่3และเห็นว่าน่าจะเคาะวันเป็นวันที่28เนี่ยคุณจตุพรคิดว่าจบแบบไม่จบอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เคยจบอะไรสักเรื่องก็ที่พูดมานั่นเคยจบอะไรสักเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจบอย่างนี้จำเป็นจะต้องไปดูพลเอกประวิตรต้องไปดูแมวแข็งถึงอังกฤษอ่ะกระดานการเมืองเนี่ยที่พวกนี้ต้องการแสดงถ้าเราไปเชื่อนี่เราก็โง่สนิทนะเพราะไอ้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะหลอกแต่สิ่งที่เขาเอาจริงๆนั่นน่ะไปอังกฤษดูเครื่องกี่ลำตามหลังไปนะไอ้นั่นน่ะของจริงมันอยู่ตรงนั้นแต่ของที่แสดงก็จัดชุดเจรจาคุยกันถามว่าไอ้คนที่ไปคุยมันมีอำนาจจริงป่ะเพราะคนที่ตัดสินใจคือคนที่ไม่ได้เข้าไปคุยคนที่คุยมานั่งแถลงก็เอาตามนี้แล้วก็ไม่มีอำนาจจริงเพราะมันไม่ใช่เป็นการเมืองตามโครงสร้างว่าหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคจะมีอำนาจนั่นตามกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรแต่ว่าพฤตินัยมันใหญ่กว่านิตินัยดังนั้นเนี่ยการคิดจะเจรจาพูดคุยกันเนี่ยนะครับในช่วงไม่สัปดาห์หน้าก็คุยกันไปแล้วก็จะได้เสียงยืนยันว่ายังสนับสนุนพรรคก้าวไกลอยู่เป็นเสียงที่สบายใจที่สุดแต่ของจริงเนี่ยมันอยู่ที่วันโหวตเพราะยิ่งการลงเป็นคะแนนลับในการเลือกประธานสภาเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มความระหองระแหงและมันจะลามไปเปิดเผยเป็นใบเสร็จเอาวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะต้องชั่งน้ำหนักกันว่าจะไปโดยเปิดเผยหรือจะไปแบบสวภาถ้าไปแบบสวภาก็เป็นกลุ่มก้อนไปนะมันก็ต่อรองเป็นกลุ่มไม่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะยกเว้นว่าจัดระบบแบ่งกันว่าแบบสวภาไปแบบนี้แบบหนึ่งเนี่ยนะครับไปไม่ได้ก็อยู่ในพรรคไปแล้วก็ไปให้เสียงพอกันคือการเมืองเนี่ยปกติใครไม่กล้าคิดนะมนุษย์ปกติแต่พวกนี้ไม่ใช่มนุษย์ปกติหลายคนอาจจะยังไม่ได้ยินไม่ได้ดูการขยับแต่ว่าคนการเมืองอย่างผมเนี่ยตามละเอียดยิบเห็นเลยว่าตัวเลขนี้นะครับเอาไปดูวันโหวตเลือกประธานสภาตัวเลขนี้เกินครึ่งไปแล้วที่จะสวภาแตกเพราะว่าการประชุมผมเชื่อว่าการประชุมกับพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องยืนยันว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลส่วนพอวันโหวตเนี่ยตอนเช้าก็ยังสัมภาษณ์ว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลพรรคมีมติชัดเจนส่วนในพวกแหกสวภานั้นพรรคจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าเป็นใครและจะดำเนินคดีไอ้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคซึ่งเขาก็รอให้ขับอยู่แล้วไอ้พวกนี้ยิ่งกว่าเสภาสิรอให้ขับดังนั้นเองครับเราจะมองเห็นปรากฏการณ์ซ่อนเงื่อนในผลของการเลือกประธานสภาแน่นอนที่สุดอย่างไรหนีความขัดแย้งไปไม่ได้แม้ว่าคนในพรรคก้าวไกลอาจจะเตรียมใจอะไรกันแล้วเนี่ยแต่มวลชนเขาไม่เตรียมใจด้วยนะดังนั้นกระแสเสียงจะอื้ออึงหมดระความระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเดินไปถึงจุดเนี้ยความเป็นจริงเรื่องแบบนี้ทุกคนวิตกหมดนะแต่ไม่ใช่พลเอกประวิตรจะวิตกนะเพราะถ้าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มาถึงตัวพลเอกประวิตรเขารอก้าวข้ามความขัดแย้งตาม TOR แบบการเป็นนายกของพลเอกประวิตรจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยด้อมส้มติ่งแดงซึ่งผมเชื่อว่าเสื้อแดงดีๆเขาคิดอีกแบบนะที่มีสมองมีมโนธรรมสำนึกนี่จะคิดอีกแบบนึงและจะคิดแบบด้อมส้มด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงชุลมุนเนี่ยยิ่งออกมามากแน่นอนที่สุดเนี่ยมันจะโกลาหลยิ่งดีใหญ่เพราะขัดแย้งมากเท่าไหร่ก็จะได้ก้าวข้ามมากเท่านั้นหลายคนก็คิดว่าเอ้าถ้ามีปัญหาแบบนี้จะเป็นได้ไงเขาต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความชอบธรรมเลยถ้าไม่มีความขัดแย้งเนี่ยเพราะนะครับพลเอกประวิตรมาด้วยเรื่องเดียวแท้ๆคนจะเอาพลเอกประวิตรไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมใครจะนึกหน้าพลเอกประวิตรไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องติดตัวพลเอกประวิตรเรื่องเดียวที่ชูกันว่าเลือกมาเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและความขัดแย้งก็เกิดวันเลือกประธานสภาก่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีห่วงระยะเวลานี้นะครับสัปดาห์เศษอีลุงตุงนังหมดแล้วแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับสมมติว่าในวันเลือกนายกรัฐมนตรีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วนี่อ่ะสมมติว่าเอาฝ่ายหนึ่งก็ยังยืนกรานว่าในเพื่อไทยก็ยังยืนกรานว่าสนับสนุนพิธาอยู่วันนั้นงูเห่าก็สำแดงใช่ไหมสมมติว่าเอาละทะเลาะกันมองหน้าไม่ติดเพื่อไทยก็เสนอเศรษฐาด้วยก้าวไกลเสนอพิธาด้วยพลังประชารัฐเสนอพลเอกประวิตรด้วยเป็น3ช้อยไอ้นี่หมายถึงว่าถ้าช้อย2ช้อยก็พิธากับพลเอกประวิตรถ้า3อ่ะก็3คนเลยและก็จะเห็นในครับพวกที่โหวตเลือกประธานสภาวันนั้นจะสำแดงตัวเพราะว่าจะต้องโหวตโดยวาจาและก็จะมีกระแสกันว่าเลือกพิธาก็ขัดแย้งเลือกเศรษฐาก็ขัดแย้งนี่มีคนเดียวน่ารักที่สุดน่านวล
ก้าวข้ามความขัดแย้งไม่มีอะไรกับใครไม่ว่านี่นะครับจะวิธีการแข่ง2คนหรือจะแข่ง3คนก็ตามทีนี้ต้องมาดูกันที่สว.สว.แน่นอนที่สุดนั้นคณะ3ป.เนี่ยเขาก็ต้องคุยกันเราเป็นผู้ให้กำเนิดสว.เนี่ยว่าจะตกลงกันยังไงเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นพอมาบวกกันแล้วเนี่ยในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรมันเกิน251ใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้า3ป.เขาตกลงกันได้ก็ร่วมก้าวข้ามความขัดแย้งกันเองใครที่มีความขัดแย้งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านไปดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าสูตรนี้เพื่อไทยก็จะมีลักษณะเป็นอกแตกคือสองส่วนส่วนหนึ่งก็แสดงตนชัดเจนนะครับความจริงไปตั้งแต่เลือกประธานสภาแล้วแล้วก็มาไปตอนเลือกนายกรัฐมนตรีนี่ก็เล่นบทแอบไปแต่ถ้าเล่นบทเปิดเผยคือหมายความว่ากลับมาจากอังกฤษแล้วก็เปิดหน้าเลยทีนี้นี่ก็อีกแบบน่าจะพังไหมคะถ้าแบบนั้นมันไม่ว่าหน้าไหนพังหมดอ่ะคือหมายความว่าคุณจะเอาหน้าไหนมาล่ะเพราะว่ามันผลลัพธ์มันเดียวกันผลนี่แบบสวภาแตกก็อาจจะยังได้ข้ออ้างว่าเราคุมไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์สสและสสที่ออกมาจากสวภานี่นะล้วนมาด้วยอุดมการณ์มีศีลธรรมอันดีงามบริจาคสร้างโบสถ์มาทั้งสิ้นดังนั้นกระดานทางการเมืองครั้งนี้มันจึงเป็นความอำมหิตซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเนี่ยคนทั่วไปเขาจะไม่คิดอ่ะเพราะว่าบางคนก็จะไปกล้าทำได้ไงก็หลายเรื่องหนักวันนี้ยังกล้ามาแล้วแต่คนไม่เห็นอ่ะเพราะนักการเมืองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เป็นพันธุ์พิเศษไม่ใช่ปกติและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าต่อมสำนึกส่วนดีจะมีอยู่แต่ถ้าเจ้าของพรรคเขาตัดสินใจอย่างนั้นนะและแน่นอนที่สุดมันไม่มีทางไปทางเดียวกันได้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่กล้าจะไปทำอย่างนั้นด้วยบางคนไม่กล้าทำโดยเฉพาะพวกเสียงดังฟังชัดเนี่ยไม่ค่อยมีบาดแผลเท่าไหร่เนี่ยดังนั้นถ้าไปในลักษณะงูเห่าแบบเสาวพาแตกการจัดครม.อีกแบบนะส่วนถ้าไปยกเนี่ยคือไม่สนใจละก็จะเป็นอีกแบบเรื่องนี้พิสูจน์กันเร็วนี่ไม่กี่วันก็ต้นเดือนแล้วก็จะเห็นร่องรอยตั้งแต่การเลือกประธานสภาผมเชื่อว่านี่นะครับในแวดวงทางการเมืองนั้นระแคะระคายแต่ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองหนึ่งจะรู้กันเท่าทุกคนใน312ไม่ใช่เฉพาะสินี้หลายบางพรรคนี่นะครับตีทำขึงขังขึงขังเนี่ยเรียบร้อยโรงเรียนป่ารอยต่อไปแล้วก็มีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังพูดในหลักการประชาธิปไตยยังตกลงในเรื่องประชาธิปไตยไปคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรนั่นเนี่ยนะครับสารพัดเพราะเรื่องนี้มันมีความข้างนอกนี่แสดงอีกอย่างลับหลังนี่จะแสดงกันอีกอย่างเพียงแต่ว่าถ้ามันมีสถานการณ์พิเศษนั่นคือหมายความว่าการออกมาของประชาชนเกินกว่าการควบคุมเหมือนกับคะแนนของพรรคก้าวไกลนั่นคือหมายความว่าใครก็รู้ว่าเพื่อไทยไม่ใช่แลนสไลด์แต่ก็ไม่คิดว่าก้าวไกลจะฟีเวอร์ถึงขนาดนี้ถ้ามวลชนเนี่ยซึ่งล้ำหน้าพรรคการเมืองมาไกลมันเกิดมาชนิดที่มืดฟ้ามัวดินมันก็ผิดแผนหมดคนที่นั่งรออยู่นะครับที่มีข่าวว่าจะเก็บของแล้วก็ไม่ได้เก็บของอะไรของมันล้นก็ไปแจกก็ใช้พรก.ฉุกเฉินใช่ไม่ว่าห่วงนี้นะครับก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีหลังเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนการแถลงนโยบายซึ่งจะนับวันปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์และครม.ชุดนี้เนี่ยจะอยู่ถึงวันที่แถลงนโยบายเสร็จ ให้นับวันปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับข่าวที่ปรากฏ
แม้ว่าขณะนี้เหมือนคนในพรรคเพื่อไทยก็ออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงนี่นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์ถ้าพ้นตำแหน่งนายกแบบสมบูรณ์แบบแล้ว อยู่ยากแล้วแหละในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้จริงเหรอคะยกเว้นว่าท่าทีมันจะมันโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องแสดงอะไรเนี่ยตอนนี้เพราะว่าพอไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไปใครจะไปทำอะไรใครจะไปสนใจความปลอดภัยก็คุณเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอายุเนี่ยนะครับก็อยากจะไปทำอะไรไปที่ไหนนะครับอยากจะออกมาพ้นตรงนั้นมากที่สุดแล้วมนุษย์ปกติทั่วไปยกเว้นว่าถ้าต้องการจะอยู่ก็เอาแบบผู้ก้าวข้ามความขัดแย้งนู่นมีมูลนิธิป่ารอยต่อก็ตั้งอีกมูลนิธิป่าไม่มีรอยต่อก็แล้วกันป่าไม่มีรอยต่อแนะนำให้ไร้รอยต่อป่าไร้รอยต่อขนุนป่ารอยต่อก็เอาเช้าไงแต่ผมเชื่อว่าอยู่ยากแม้ว่าจะมีท่วงทำนองอย่างไรก็ตามแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ต้องเปิดประเด็นเพราะต้องการเบี่ยงเบนเรื่องตำแหน่งประธานสภาเพราะอย่างไรก็ตามในพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอยู่ยากก็แล้วกันที่จะเป็นบ้านพักอยู่อาศัยเพราะมันเป็นประเด็นนะครับเป็นเรื่องราวมากมายยกเว้นว่าจะแปรสภาพเป็นมูลนิธิไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องออกมาทั้งคู่มันจะกลายเป็นสู่ในสถานการณ์อันนั้นเพียงแต่ว่าในการเมืองระหว่างนี้เนี่ยก็เปิดสงครามเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องอื่นๆที่ต้องการจะปฏิบัติเพราะว่ามาขับไล่ในช่วงที่เขารักษาการมันอยู่กันมาจนกระทั่งเดี๋ยวก็พ้นละใช่คือมาให้ความว่าครม.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่วันไหนเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังอยู่คนก็ผมว่าอยู่ยากอยู่ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจะความปลอดภัยเรื่องอะไรคุณไม่ได้เป็นอะไรใครจะไปทำอะไรคุณก็เป็นนายกนายขอนายคออ่ะใช่ก็เป็นประชาชนธรรมดาถ้าคิดว่าความปลอดภัยขึ้นอยู่กับตำแหน่งแต่ว่าเมื่อไม่มีตำแหน่งก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันอันนี้เนี่ยมันก็จบลงไปและผมก็เชื่อว่าอยู่ไม่ได้ด้วยยกเว้นจะตั้งเป็นมูลนิธิตามที่ว่า มูลนิธิป่าไร้รอยต่อข่มเหงกันเลย หนุนมีรอยต่อของเราไร้รอยต่อ ทีนี้เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เวลามองเราอาจจะมองทางการเมืองโอ้มันต้องไล่แต่ความจริงมันไม่ใช่เป้าจริงๆคือเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเฉพาะหน้าเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจมาทางนี้ก่อนและก็ขับไล่พลเอกประยุทธ์ก็ดูเสมือนหนึ่งว่าโอ้ได้เล่นเกมเปิดศึกขับไล่กันแล้วแต่นี่คือการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะประยุทธ์อยู่ในระหว่างรักษาการจะพ้นตำแหน่งอีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าไปตามกำหนดเนี่ยอย่างไรก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะไล่หรือไม่ไล่ก็ต้องไปแต่ว่านี่คือศิลปะการเบี่ยงเบนความสนใจเฉพาะหน้าคือเหลี่ยมคูเพราะตัวเองกำลังจะต้องตอบคำถามถ้ามีคนเสนอคุณสุชาติตันเจริญนี่พลเอกประยุทธ์ต้องออกไปจากบ้านนะนี่เป็นลีลาการเมืองธรรมดาพื้นฐานมากและพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ต้องออกแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันกำลังจะไปกำลังรักษาการกำลังจะไปมันไล่อะไรตอนนี้เพราะไล่กันมาก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นก้าวไกลยอมถอยเพื่ออย่างน้อยยังได้มีเก้าอี้รองประธานสภาอยู่ดีไหมคะเพราะว่าถ้าดึงดันว่าจะเอาตำแหน่งประธานสภาแต่ท้ายที่สุดถูกหักเหลี่ยมโหดก็อาจจะไม่เหลือเก้าอี้อะไรเลยเอาไปทำอะไรอย่างน้อยก็อาจจะยังได้เหมือนเป็นก้างขวางคอคือปัญหาหลักก็คือว่าถ้าเขาจะต้องทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่เหลือซากหรอกและพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาถูกหักทุกชนิดแล้วเนี่ยคุณจะเอาอะไรเป็นติ่งให้เขาอธิบายคุณต้องมองไปข้างหน้าแล้วคุณไม่ต้องมองสงครามนี้แล้วคุณต้องมองสงครามหน้าแล้วคุณไปเอาคุณก็โง่บัดซบอ่ะก็เขาหักหลังคุณประธานสภาแสดงว่าอะไรก็ได้เราเนี่ยนะครับสมัยยุคเราเนี่ยพอถ้าไม่ใช่ทางคำพูดไม่เอาไม่สนใจด้วยอย่าเอาอะไรให้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เหมือนคนตัดฟืนกับเทพารักษ์ก็ขวานเล่มไหนก็เล่มนั้นอ่ะ
ต่อให้ขวานทองขวานเงินมาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันก็วัดกันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นการเมืองแบบกระจอกพอประธานสภาไม่ได้รองก็เอาเว้ยรองประธานสภาไม่ได้เอาผู้ช่วยเลขาหรอกคือก้าวไกลไม่อยู่ในฐานะที่ทำแบบนี้ได้เลยเขาไม่มีวันจะทำและฝ่ายถ้าเขาลงมือเอาตำแหน่งประธานสภาแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางจะปล่อยก้าวไกลด้วยใช่เขาจะปล่อยมาเป็นหนามใส่เขาทำไมและก้าวไกลไปเอาให้โง่ทำไมเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับพอเข้าไปจริงๆประธานสภาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเอาของจริงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นด่านแรกของการจัดทัพนำไปสู่นายกรัฐมนตรีผมยกตัวอย่างว่าเอาตอนคุณอุทัยเนี่ยคุณประมาณอดีตสารเนี่ยวางแผนยกให้แต่ท้ายที่สุดพอจัดครม.ประชาธิปัตย์ได้ข้อมูลใหม่ในกระดาษนั้นก็ได้พลเอกเปรมติลสุรานนท์เป็นนายกพลตำรวจเอกประมาณก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไปกรณีพลเอกชวลิตลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจารย์วันนอนนี่แหละเป็นประธานสภาแล้วก็แน่นอนที่สุดปรากฏว่าพอจัดรัฐบาลเนี่ยฝั่งเดิมของที่พลเอกชวลิตลาออกไปแพ้ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีชวนหลีกภัยกับเสนาคู่กันในจัดตั้งรัฐบาลได้อาจารย์วันนอนก็ต้องนำความกราบบังคมทูลนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะเป็นประธานสภาและเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านแปลสภาพกันมาดังนั้นเนี่ยนะครับใครคิดว่ามันจะทำอะไรได้มากมันไม่มากหรอกแต่เป็นสัญลักษณ์การแต่งตัวนำไปสู่นะครับนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นหลายคนพยายามอธิบายว่าเอาคนนู้นมาเป็นเอาคนนี้มาเป็นแต่ความจริงเป้าหมายจริงๆนั้นก็คือหมายความว่าการที่จะจัดการนำไปสู่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นขั้นตอนนี้เท่านั้นส่วนขั้นตอนในการประชุมเนี่ยทำอะไรก็บังคับไปเป็นไปตามข้อบังคับประธานเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับสมาชิกก็ดำเนินคดีได้ก็หลายคนก็ถูกดำเนินคดีมากมายหลากหลายเรื่องราวบางคนถูกถอดถอนอะไรกันเสียด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้คิดว่าจะมีอำนาจล้นเหลืออะไรมากมายแต่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนะครับของการที่จะจัดการกันเนี่ยคือหมายความว่าตำแหน่งเนี่ยมันเป็นด่านแรกเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านหักหักหนึ่งเพื่อจะไปสู่หักสองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมสรุปความมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าอย่างไรพรรคก้าวไกลเนี่ยนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้ 100% แล้วประธานสภาบัดนี้ก็ 100% ละก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยเหลือผู้นำฝ่ายค้านนั่นแหละของจริงอันนี้จะไม่มีใครแย่งรู้สึกอันนี้ไม่รู้จะแย่งยังไงอันนี้แย่งไม่ได้แต่เขาแย่งได้เขาแย่งเราอีกนะแต่เสียงไม่ถึงก็พรรคฝ่ายค้านที่เสียงที่หนึ่งคือหมายความว่าถ้าเขาเอาได้เนี่ยเขาก็จะเอาแต่บางคนไม่รู้จะเอายังไงอ่ะจะเอารัฐบาลด้วยเป็นฝ่ายค้านด้วยมันไม่ได้คือหมายความนี่หักมาทุกชนิดจนกระทั่งเหลือเท่านี้ไม่รู้จะหักยังไงแล้วมันสั้นเกินที่จะหักแล้วมันอยู่มาดึงออกมายาวเลยหักจนเหลือเท่านี้เลยไม่ใช่ไม่คิดนะคิดแต่มันทำไม่ได้แล้วก็ยอมแพ้เพราะว่ามันไม่มีระยะเล็บมันกดไม่พอแล้วเอายกไปแต่ว่าเขาต้องคิดถึงวันข้างหน้าวันปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งคิดไปเอาเศษเนี่ยเขาคิดผิดที่สุดและผมเชื่อว่าเขาไม่มีวันคิดลองดูอาการแต่ละคนและเขาคิดอย่างมีระบบมียุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นหลายคนที่ปากจัดนี่ซึ่งความอดทนต่ำมากนะมันเงียบได้มันไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปนู่นไม่สนใจเลยเพราะว่าถูกว่าช่วงนี้เงียบนะนี่เป็นการจัดระบบนะเพราะว่าการที่ทั้งพรรคเพื่อไทยมาถล่มเรียงหน้ากันเนี่ยและพรรคก้าวไกลเงียบสนิทแต่วันนี้เห็นอาจารย์ปิยบุตรออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าแม้ตำแหน่งประธานสภาควรจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะพูดคุยเจรจากันอันนี้ดูเสียงอ่อนลงมาแล้วมันไม่ใช่เสียงอ่อนก็คุยตามหลักนะครับมันยังไม่หักสนิทไงและอาจารย์ปิยบุตรเองก็คุยในหลักว่าต้องไปคุยกัน
ตัวเองนี่ไม่ได้อยู่ในฐานะไปเสนอให้หักกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ดูคำสัมภาษณ์นะครับก่อนเข้าอภิปรายเขาก็คุยในหลักว่าต้องไปคุยกันมีคณะนี้ยังมีอยู่ที่ต้องคุยกันคณะนี้สิ้นสุดเมื่อมีการหักกันในวันประชุมตราบใดที่ยังไม่มีการประชุมสภาเพื่อเลือกประธานเนี่ยคณะนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่แต่ทุกคนก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่านายกและครม.มันทิพย์มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ที่เหลือก็คือตำแหน่งประธานสภานะครับรองประธานสภาก็ของแถมกันไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาต้องหักแล้วเนี่ยเขาไม่เหลือรองให้หรอกนะครับเหลือให้ก็เอาไม่ได้และในทางปฏิบัติเขาไม่เหลือให้นะครับก็สรุปกันอย่างนี้ว่าโดยสถานการณ์ณขณะนี้มันจะเดินทางมาเร็วส่วนความขัดแย้งนี่มันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแน่นอนที่สุดนั้นถ้าระดับที่ควบคุมสถานการณ์ได้ก็เป็นการสร้างพลเอกประวิตรมารับตำแหน่งเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ว่าถ้ามันใหญ่เกินพลเอกประวิตรก็เจอพลเอกประยุทธ์ใหญ่เกินพลเอกประยุทธ์ก็โปรดฟังอีกครั้งเป็นอย่างดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ